สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับเกมโฮไกอิมแพค3นะครับวันนี้ก็มีประกาศเล็กน้อยนะครับเอ็มเอเจคิวนี่ครับของขวัญแทนคำขอบคุณบัตรทะเบียนเสริม5ใบฟรีนะครับฉลองการมาถึงกรุงเทพฯแห่งสายฟ้านะครับก็เป็นบัตรทะเบียน5ใบฟรีนะครับผู้เล่นที่เลเวล20ขึ้นไปนะครับเมื่อล็อกอินนะครับตั้งแต่วันที่8เวลา11นาฬิกาถึง7กันยาเวลา23นะเวลาไทยนะก็จะได้บัตรทะเบียนเสริม5ใบฟรีนะครับมันจะเป็นรูปกองจดหมายอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเรายืนหยัดสายฟ้าขอบคุณสำหรับการเป็นพยานในการกลับมาของเมมเบอร์สายฟ้าไปก่อนเราขอมอบบัตรทะเบียนเสริม5ใบให้แก่กันครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนก็ยอดเยี่ยมครับนะขอให้โชคดีในการเป็นกาชาโอเคโชคดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับนั่นแหละครับแชร์ไม่ได้เพราะว่าเป็นหนึ่งผมวันนี้เราก็จะมาเล่นแฝดซ่าทะลุโลกกันต่อนะครับมันจะเป็นนี่ละบท3เป็นอาเคดแลนด์นะครับก็คือเป็นด่านที่1อยู่แต่เป็นแมปที่3นะครับวิดีโอที่แล้วเป็นไงบ้างครับภาพชัดแล้วเนาะก็คือผมปรับให้มันเป็น Full HD ละ Full HD ของจริงละแล้วมาสังเกตว่าไฟล์มันใหญ่มากไฟล์รอนะครับมัน5กิกะ40ซึ่งไม่เป็นไรครับผมอัพไฟล์รออยู่แล้วผมไม่เสียเวลาแปลงไฟล์นะฮะเอาจริงๆเสียเวลาแปลงไฟล์มันนานกว่าอัพโหลดไฟล์รออีกครับติดไปอัพไปทั้งอย่างนั้นเลยสดๆประมาณ5นาทีก็เสร็จแล้วถ้าแปลงไฟล์นี่น่าจะเป็นชั่วโมงเลยไม่ได้ตัดถ้ามีจังหวะเล่นพลาดอะไรก็ต้องขออภัยนะผมเองก็ไม่ได้เล่นเก่งนะเล่นพลาดก็เล่นใหม่นะครับเพราะว่าไม่ได้ตัดไม่ได้อะไรเลยนะอัพไฟล์อัดเสร็จก็อัพเลยนะครับเสียงเกมมันอาจจะเบาหน่อยนะคือเสียงแบ็คกราวด์มิวสิกครับตอนคุยเนี่ยมันเบานะแต่เวลาตอนสู้อ่ะมันจะดังเพราะงั้นถ้าเกิดผมเร่งเสียงตอนเนี้ยเดี๋ยวตอนสู้มันจะหูแตกนะครับงั้นถ้าเสียงแบ็คกราวด์มิวสิกเบาหรือมันปรับที่ตัวเกมได้เลยตอนนี้เสียงผมพูดจากที่ดูมาคือมันก็ดังกดผิดครับกดผิดไปกดสวิตช์จออันนี้ผมหาวิธีปิดไม่ได้มันปิดยังไงลำคาญเหมือนกันนะครับดูสายตาของลิเดีย
ไม่ทันแล้วมั้งเดี๋ยวผมว่าแจ็คไอ้ที่มันแจ็คพอตอย่างเงี้ยคือมันเป็นตู้ที่เทสลาตัดแต่งไว้ปะหรือไม่ใช่ไม่แจ็คพอตรัวๆเอาไม่ใช่ตรงดีจริงดวงดีขนาดไหนเนี่ยผมอยากดวงดีอย่างนี้มั่งจังเลยอันที่เขียนผิดนะเป็นหมีนะโอเคเล่นกันต่อนะจะดูก่อนนะโอ้ลีเลีย70เอ้ยโรซาเลีย70ลีเลีย30เลยเดี๋ยวจัดง่ายนี่มันจะไม่มีในต้ามาคอยไล่ขวดเราแล้วใช่ไหมตามอะไรライメイの時
ไลเมกะคุรุก็ยังไหวอยู่นะแต่ผมเห็นเสียงเกมดังไปหรือเปล่านะไม่มั่นใจจะดังไปครับผมกลัวเรื่องมันจะดังไปเพราะผมเพิ่มเสียงแบ็คกราวด์อย่างนี้ก็พอมันเต็มแล้วเลยเสียงแบ็คกราวด์มิวสิกไม่ใส่คิดว่ามันน่าจะดังเกินเสียงที่ของผมนะก็อัดเลยครับรู้สึกว่ามันจะไม่ได้ยากอย่างนี้มันไม่มีบัฟอะไรก็ไหวแต่ผมไม่มั่นใจนะว่าคนที่ไม่มีเมล่าสร้างใหม่เนี่ยสร้างแฮชเชอร์ออฟทัพเตอร์เนี่ยเขาไหวไหมว่าไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะไหวดังเกินหูผมก็จะแตกเหมือนกันเนี่ยLaimeni, sbete no tsumi o arai nagashite morai nashou.
าไม่พอไม่พอเราก็สร้างเมล雷鳴に全ての罪を洗い流してもらいましょう。เป็นเจ้าของสวนสนุกเมื่อไหร่จะแก้บั๊กอย่างนี เดี๋ยวริต้าจะทำอะไรจะฆ่าปิดปากเหรอไม่นะเอ้ยมันอ
ปัญหาแล้วฮะมีปัญหาแล้วฮะว่าแล้วว่ามันต้องไม่ง่ายที่ตายสิを洗い流してもらいましょう。โอ้ยลิต้าใกล้เข้ามาแล้วเดี๋ยวเดินมาเราไปทางนี้ไม่ได้เราไปทางนี้ไม่ได้เราต้องวนก่อนไม่งั้นเจอแน่นอนครับต้องวนก่อนลิต้าตามมาก่อนเดินไวมากเดินไวมากอย่างเดียวเลยมันไม่เดินบนนะตัวหายอย่างเดียวเลยทำไมอ่ะมาริต้าแก้โปรแกรมใช่ไหมตอนนี้น่าจะเดินวนจะออกมาปะเนี่ยหันกลัวเดินลงมากเลยว่าออกไปแล้วมันจะเจอว่าตอนนี้สรุปจะเดินวนอยู่แค่นี้นะงั้นก็ไม่มีอะไรฮะเราฟาร์มก่อนเราฟาร์มตั๋วก่อนแต่เดี๋ยวสุดท้ายเราก็ต้องเข้าไปเป็นอันเปาเป็นอันซองโดนหนึ่งโอ้ยเอาแล้วมันวางไม่ได้อย่างเงี้ยโดนยังไม่โดนทีนี้โดนไล่ตามแน่นอนนั่นแหละเรียบร้อย
ไหวเปล่าไม่รู้ไหวป่ะนะผมลองแล้วนะครับの運命と向き合うと決めました。ว่าจะคืนดีกันมาโทร
ขยี แอบดูแล้วตุ้มเหรียญเหรอราคาถึง15ครับเดี๋ยวนี่บอกว่าปลดขออีก19ชั่วโมงกิจกรรมนี้ถ้าจะนานนะนี่มี25เหรียญใช้โรตาเลีย70ครับรางวัลผ่านด่านนี่ไงได้เพชร100นึงด้วยไม่ทันเขียนสีแดงแรกไอเทมหายากมากได้ยากมากภารกิจเสร็จสิ้นก็ยังขาดอั่งเปาอ่ะเก็บอั่งเปาเลยเดี๋ยวเอาไปกินฟาร์มตั๋วกันเดี๋ยวไปใช้ด่านต่อไปเดี๋ยวข้างบนเข้าไปเก็บตั๋วนะเก็บอันเปาไปเก็บผมมุกก่อน
เครื่องเล่นนะอะไรง่ายโอเคเสร็จแล้วนี่นะผ่านได้นะผ่านก็ขาดโรซาเลียอยู่อ่ะมันน่าผ่านได้แหละเชื่อเชื่องั้นนะลองครับไอตัวคอนทดลองแต่เอลมันไม่ให้ตัวหาธาตุหาบัฟธาตุเป็นไงไม่ยากอย่างที่คิดแต่ก็โดนไปถึงหลอดเหมือนกันตัวเองครับเสียอะไรอ่ะงานเราได้100เพชรมาละจากด่านแรกนะร้านค้าเนี่ยไม่ได้นะการอีกเยอะเลยไอ้เหรียญแดงนี่มันแลกอะไรอ่ะพอเหรียญแดงไว้แลกชุดเนี่ยมันต้องการดำก็คือเก็บไปแลกชุดหนึ่งนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับมีไทยแคปซูลนะใครอยากซื้ออะไรอย่าลืมมาซื้อนะครับมีอะไรครับเอสไว้เจอกันใหม่ตอนที่บทที่2เปิดนะวันอีก1วัน19ชั่วโมงก็คือ2วันนะครับตอนนี้ก็40กว่านาทีแล้วขอขอบคุณที่ติดตามชมนะไว้เจอกันใหม่บทที่2เวทีใต้ท้องทะเลครับขอบคุณ